รัชกาลที่4ท่านเสด็จมาเขาวังเพราะตอนนั้นช่วงนั้นเป็นหน้าร้อนชาวบ้านก็ทำข้าวแช่ไปถวายถ้าเป็นของชาววังที่เขาถวายกันมันจะมีพวกหมูฝอยพวกอะไรเงี้ยนะและอันนี้เขาก็ดัดแปลงมาเป็นแค่3อย่างที่ป้าขายข้าวแช่เนี่ยเมื่อก่อนนี้ยายเขาขายอยู่ยายขายมาตั้งแต่อายุ17พอยายเสียป้าก็รับช่วงมาต่อป้าขายเองก็30กว่าปีแล้วอันนี้คือส่วนผสมของกะปินะมีหอมกระเทียมกะปิกระชายกุ้งแห้งกุ้งสดตะไคร้พริกไทยทุกอย่างก็มาปั่นรวมกันก็ใส่น้ำตาลกับเกลือเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็นำไปปั้นปั้นเสร็จแล้วก็เอามาชุบแป้งกับไข่ทอดอันนี้ปลาอันนี้ต้องไปต้มต้มให้สุกก็ประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วก็ฉีกเอาหนังกับกระดูกออกแล้วเราก็ไปล้างสัก3น้ำแล้วก็ไปโขกแล้วก็ไปตากแดดตากแดดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มาต้มน้ำตาลกับเกลือก็จะเป็นส่วนผสมอันนี้อันนี้คือใช้โป๊ต้องไปล้างสักสองน้ำบีบให้แห้งบีบให้แห้งเสร็จแล้วก็ไปใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลแล้วผัดในกระทะแล้วผสมออกมาก็จะเป็นแบบนี้